อ๋อท่านอยู่อ๋อท่านอยู่ท่านอยู่ไม่เชื่อเนี่เดินเลยมาไกลรู้สึกดีใจมากครับที่เหมือนมันเหมือนประตูหนึ่งที่ว่าเราได้ชนะใจตัวเองชนะตัวเองแล้วก็ชนะตัวเองครับก็คือภูมิใจมากครับที่ทำได้ต้องบอกว่าใจตัวเองเลยครับวันนี้ค่อนข้างคุมสติแล้วก็ใจตัวเองได้ค่อนข้างดีครับพยายามอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดครับก็พยายามไม่คิดสิ่งรอบข้างก็พยายามทำเต็มที่สุดครับขอบคุณคุณแม่ครับคุณพ่อแล้วก็พี่ป้อมเลยครับที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ครับ